Family Gang มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีครับคุยอะไรกับรายการ Focus and Family Gang ค่ะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปลาฉลามรีวิวเกมอะไรอ่ะมันถือว่าอันนี้มันคือแบบว่าใครจะโดนกัปอะค่ะว้าวนี่เป็นฟิล์มชาร์คเตอร์ป่าวโอเคอ้าวเริ่มครับแกะหันยุงข้างนะกล่องส่วนมากเลยครับเอ้ยนี่ครับเล่นเล่นอีกแล้วมาเวลาจะแกะก่อนอ้าปากนี่จะเป็นคนแกะไงวะแกะไงอะเล่นเลยโอเคเลยครับในดูข้างหลังดูข้างล่างดูข้างล่างก่อนเจ็บดูข้างล่างก่อนใครจะโดนหนีบวันนี้แกะอะไรลูกข้างล่างมันมีกริปอยู่ปะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องแกะครับไหนตากล้องนี่ครับนี่ปลาฉลามเปิดแพร่จะเป็นอ๋อบิดแค่นิดเดียวหลุดแล้วเลยว้าวต้องใส่ใส่ต่างกันไหมคะนี่มีไข่ควงแล้วก็มีไข่ค่ะมีไข่ควงแล้วก็มีไข่ค้างมูมูปลอดไข่ครับมูเป็นตัวนี้ฟืดโอเคอ้าวอะไรครับสองก้อนค่ะแล้วสั่งกี่ก้อนพี่ฟิล์มสองก้อนครับนี่เฮ้ยผมก็ขำได้ไงโอ้ยมันคือว่าพอมันง้างปุ๊บมันก็หัวเราะไงไหนลองง้างยันเอาล่ะลองง้างหน่อยครับพอคันได้ใจเย็นกันใจเย็นเอาปากไว้พิมพ์เทสลองกันเราลองเห็นด้านข้างนะครับกล้องไม่เห็นครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะโอเคหัวเราย้อยอะไรภาชนะคนนั้นได้เลยมั้ยยาวยิงยาวปากกระป๋ายิงชุบยิงชุบแล้วครับผมชนะกดก่อนอ่ะกดก่อนก็อาจจะแพ้ก่อนก็ได้นะความจริงเขาต้องเปลี่ยนใหม่ครับเขาต้องใช้เหล็กที่มีความคมนะครับฟันฉลามไม่ใช่แล้วอันนั้นโหดไปมีกดไปแล้วครับฟันหนึ่งครับกดด้านข้างนะครับเพื่อไม่เห็นแกสามตาให้กล้องสามแล้วให้กล้องเงยสิหายไปกี่ซี่แล้วเนี่ยผมนำไปอีก10แล้วครับผมมาไปละโอเคแล้วพี่เปียกก็ต้องการชมต่อยิงชุบยิงชุบผมแพ้ครับผมการลงก่อนทหารด้านข้างลูกกดไปด้านหนึ่งสองสองสามเราเดียวแล้วเราเล่นเกมหนึ่งเออเดี๋ยวหันด้านข้างด้วยนะครับโอเคกัสโอเคกัสอยู่ด้านข้างนี้อยู่นะครับอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละแต่ตอนกดกดให้กล้องเห็นด้วยพร้อมนะครับเริ่ม1 2 3 4Oh!
ไงคลิปที่แล้วฉลามมันก็ชนะครับคลิปมาเดี๋ยวยิงชกต่อไปยกที่ไหนยกสี่เหรอใช่ครับใหม่ยิงชกแพ้ครับเริ่มหนึ่งสามเท่าไหร่นะไม่รู้ละใครโดนงับก็คือ21 2เท่าครับตอนนี้2ครับเหลือตาสุดท้ายครับตานี้ที่เป็นตัดสินครับว่าใครจะชนะครับในเกมนี้นะมาครับนิ้งจบกันนิ้งจบนิ้งจบกันแพ้เขาพร้อม2เท่านะตอนนี้อุ้ยเอ้ยตาฟิล์มต้องไม่เห็นหรอกอื้อหือสิโพี่ฟิล์มแพ้โอเคแต่ยังมีอันนึงครับยังมีจระเข้กันนึงแพ้ครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวสอบผมก็ชนะเนาะมาครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับก็คือกดกุ้งกริ่งไปกระดิ่งก็ได้ติดตามสับตะไคร้ครับก็อย่าลืมสับตะไคร้นะครับสับตะไคร้ก็สับตะไคร้ค่ะโอ้ยคลิปนี้แพ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีคลิปจระเข้ครับผมไม่กดน้องครับผมรักน้องครับผมไม่กดน้อง